สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนแล้วมาต่อที่เรื่องดีๆจากทางไทยเบฟกันบ้างนะครับวันนี้ครับนำเสนอในเรื่องของสายน้ำแห่งทองคำครับสู่ลำน้ำป่าโกงกลางนะฮะอัตลักษณ์ผ้ามัดย้อมแห่งคลองปากปิดนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายละเอียดเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะเรามีป่าชายเลนนะคะแล้วต้นกงกลางที่เนี่ยจะให้สีที่พิเศษก็เลยเอาเปลือกของต้นกงกลางค่ะมาทำการย้อมผ้าเพื่อทำผลิตภัณฑ์เป็นผ้ามัดย้อมสีจากเปลือกกงกลางค่ะสิ่งที่เราต้องการจากหน่วยงานที่เข้ามาช่วยนะคะที่น้องๆเข้ามาช่วยก็คือเราต้องการลายที่เป็นเอกลักษณ์ให้คนเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อลายนี้เป็นผ้าของชุมชนนี้ทีนี้ได้มีโอกาสทำโครงการที่เป็นผ้ามัดย้อมของจังหวัดประจวบนะคะแล้วเราก็พบว่ามันมีความน่าสนใจในชุมชนและชุมชนเขาสามารถที่จะย้อมสีที่มีอัตลักษณ์แล้วก็มีเรื่องราวของชุมชนได้ให้เขาลองวางลวดลายวางแพทเทิร์นลวดลายเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาแพทเทิร์นลวดลายวางบนผลิตภัณฑ์ให้เขาเห็นภาพว่าแพทเทิร์นที่เขาลองวางเนี่ยพอมันมาเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นกระเป๋ามันจะเป็นรูปแบบยังไงได้บ้างสิ่งหนึ่งที่ทางอาจารย์ได้เข้ามากระตุ้นได้ดึงศักยภาพของเราออกมาจนนำมาสู่ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในโลกถึง6ลวดลายช่วยออกแบบลายดอกโกงกลางนะคะเพื่อมาพัฒนาชุมชนและให้พี่ๆได้เวิร์กช็อปในวันนี้ค่ะโดยการให้พี่ได้วางลายค่ะจะได้รู้ตำแหน่งว่าวางลายแบบไหนสวยแล้วสามารถที่จะเอาลายที่พี่ๆออกแบบค่ะต่อยอดเป็นอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือเชิงออกแบบพัฒนาต่อไปค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามาเติมเต็มให้กับชุมชนได้รับองค์ความรู้ต่างๆและสามารถต่อยอดในเรื่องของชุมชนด้วยค่ะไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน